คำว่าธรรมมีความละเอียดอ่อนมากเกินกว่าจะคาดจะหมายจะคิดจะด้นเดาใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นๆก็ต่างขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมขั้นวิมุตติพ้นเป็นความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราดผู้รู้รอบขอบคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระไถยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์แล้วจึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอาธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำว่าโลกมันมีได้ทั้งสองฝ่ายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอาธรรมก็แสดงออกมาได้เหมือนคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จากข้อใจและแสดงได้ประจักษ์เฉพาะใจเท่านั้นใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งจึงเรียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอมีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะพอได้ยืดเหมือนอย่างความแผดเผาของอธรรมมีมากมีน้อยแสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลกก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปลดเปลื้องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราศจากธรรมมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็คือมีแต่อธรรมล้วนๆแสดงแผดเผาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสนใจไปตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความจุดว่าของอธรรมโดยถ่ายเดียวย่อมจะแสดงความทุกข์ความลำบากและถูกฉุดลากไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยั้ง ไม่มีเฉดไม่มีแดนเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้แล้วในระยะนั้นแหละเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำบากมากภายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอเราได้มีความรู้ภายในอัตในธรรมมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองเป็นพิจารณาระยะนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโลกก็
เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทากันไปได้โดยลำดับเพราะยาหมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละหลายนี่ดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติล้มลุกคลุกคลานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของกิเลสมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมากความสายแสความมากวุ่นขุ่นมัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสของกิเลสตามปกติแล้วมีความรุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่าโผล่อยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติเพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอธรรมทำหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวจึงพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานด้วยความทุกข์ความลำบากก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรมพาให้สงบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคติได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็ตามบางครั้งท่านทรงยกพระองค์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวประกันนั่นไม่ใช่พระองค์ตั้งใจจะประกาศหรือโอ้อวดพระองค์เองให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอ้อวดไม่อัศจรรย์ด้วยความจริงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอ้อวดแม้เม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทรกเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระทัยที่มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระทัยที่เต็มด้วยเมตตาล้วนๆจึงแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มาสดับตรับฟังแต่ละพวกละคณะแต่ละบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระองค์ไปพระองค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นมรรคเป็นตอนหรือเป็นคณะไปเพราะฉะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นสักขีพยานก็ตามยังไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตาล้วนๆที่เกิดขึ้นในพระทัยที่เป็นอยู่ในพระทัยว่าทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หล่นลึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสติกำลังความสามารถของศาสดาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ใดพระทัยนี่จะเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรตวงในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละการแสดงออกของพระองค์
ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังความสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลาล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข้าแหมวเข้าแหมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้ายกถ้ายกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปักลงไปมีดขาดสะบั้นลงไปมีดเป็นเหล็กทั้งแท่งไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาดนั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นนั้นเหมือนกับคนทั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆไม่มีแตกอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งกลืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดละถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี้เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี่มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมไม่แพ้เวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะลุกแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความสงบร่มเย็นอยากให้จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจักษ์ใจว่าโอวาทคำสั่งสอนของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากกระหิ่มยิ้มย่องฟังในบทใดบาทใดไม่เคยเบื่อภายในจิตใจเป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดำเนินตนให้เป็นไปตามแถวธรรมที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นแม้ฉะนั้นก็ไม่ลดละพยายามวิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอน2คืน3คืนไม่นอนก็หรอไม่เป็นท่ารู้จักของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทำงานสติไม่ค่อยดีพอจะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้เพราะทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้ทั้งที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยโชคชัดโชคเซคอยง่วงเหงาคอยจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่พระวิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่าและสำหรับเรางดเดินมากๆดีแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพอผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดีดผึ่งผังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคะตัณหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายอ่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่างอันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้พยายามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็ตาม7-8วัน9วันก็ตามถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้นลึกระลึกอะไรทันหมดแต่พอมากลับมาฉัน
ไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันเราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอบำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราท่านๆนี้ราคะตัณหามักจะแสดงความรุนแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกำลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิตทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบายจิตก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอลักษณะการอดนี้เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรรคเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยเท่าแต่อุบายของสติปัญญานั้นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวจิตที่มันดิ้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดีดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตัดปัญหาหรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหงาเข้านอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเหงานอนก็มีน้อยลงน้อยลงหลับชั่วโมง2ชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยๆเลยการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสำคัญที่จะทำให้จิตก้าวออกสู่ทำความแยบคายไปได้โดยลำดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธรรมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสู่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมารดแล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนำออกพินิจพิจารณาคำว่าพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาไอ้เราก็ทำให้เป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความลำบากแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นดังที่กล่าวนี่พอจากเลยร่วมลูกคานมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่วางเพราะจิตไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งอยู่ตลอดย่อมมีพักฉะนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละหลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดมาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะเอานำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสำคัญควรจะนำออกมาใช้เอาอุบายพี่นี่พี่แจมมาเรื่องก้นสกลกายนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคาโทสะนี่ราคาตัณหานี่ร่างกายเป็นของสำคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามพิจารณาภายใต้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดเอาไปจิตเกิดความสลดสำเร็จขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทำได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดว่าอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความแยบคายอย่างนั้นจะมาทำให้เป็นความแยบคายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียเรียกว่าเป็นปริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติย่นเข้ามาสู่ปัจจุบัน
อุบายวิธีการจะพิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาใช่ไหมอนิจจังก่อนให้จิตมุ่งต่ออนิจจังจริงพิจารณาดูแต่ละสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนัตตาเหมือนกันเรื่องอสุภะอสุพังนี่เป็นของสำคัญมากอีกในขั้นนี้ควรจะเจริญอสุภะกรรมฐานปฏิภูณิโสโภคเอาที่ยินนิพพิยังไงเราอยากกำหนดเวลาอยากกำหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเนการเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิธีทางแห่งการปฏิบัติให้ได้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอสุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาใดก็ตามให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สำคัญเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในถ้าสำคัญมันหมายว่าสวยว่างานตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามสำคัญตนว่าสวยว่างามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สำคัญข้างนอกว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรรคเพื่อให้เป็นมรรคโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพื้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทำไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งแล้วผลจิตซ้ำๆซากๆไม่ให้จิตไปไหนให้ย่างลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุปุพงในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นอนัตตาแท้แห่งธาตุแห่งขันธ์ของเราและธาตุขันธ์ของใครก็ตามยิ่งย่อมจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับตำหนักนี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสำคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลำพังโดยเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันเพราะนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดแต่คาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวันซืนนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูกหากว่าจะเป็นตรงกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสำคัญในการพิจารณาเมื่อถึงก้าวเข้ามาถึงขั้นปัญญานี้แล้วความลุกคู่ขานนั้นมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะเราก็ทราบนะทำไมจะไม่ทราบความลุกคู่ขานเพราะอำนาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรในความสงบตัวเพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมด้วยสมาธิธรรมวิริยะธรรมและปัญญาธรรมออกกำจัดกันไปโดยลำดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเข้าไปโดยลำดับมากมากน้อยเพียงไรสติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยละเอียดล่อเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่คำว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไว้ในตามตำหลักตำราหรือครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านสอนออกมาตามความจริงท่านแท้ความจริงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้คำว่าอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อสุภะอสุภังเป็นอย่างนี้ให้มันเห็นในใจของเรามันถึงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบรรเทาไปนั้นเดี๋ยวก็กำเริบเกิดสารขึ้นมาอีกไม่เป็นธาตุเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจักษ์นะสิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขา7ชั้นก็ตามเถอะไอ้เรื่องของกิเลสตัณหานะทั้งไปหมดมันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียรพาวิโตพหุลีกโตทําให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ่มอยู่ในความสําคัญของตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความล้มลุกคลุกคลานมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละให้ทราบไว้ว่าล้มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้แน่ๆแล้วที่ก็
เรียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเชี่ยวชาญเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนี้มีสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะอย่าไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองค์นั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้นนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่ทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผลักเครื่องดันเครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ในใจของเรานี้ตัวสมุทัยความมุ่งเฟ้อเหื่อเหิมความลืมเนื้อลืมตัวเป็นต้นก็อยู่ในใจของเรานี้มรรคหรือสติปัญญาศรัทธาความเพียรหวดกันลงไปฟาดฟันนั่นแหละกันลงไปที่ก็เป็นมรรคของเราอยู่ในใจของเราทุกดับไปโดยลำดับพร้อมหน้าแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนั่งปฏิบัติดูสดสดร้อนร้อนอย่างนี้กิเลสก็มีอยู่สดสดร้อนร้อนประกาศท่าทายแล้วท่าทายตลอดเวลาท่าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเราได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนสัจธรรมถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายและเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจักษ์ภายในวงแห่งความเพียรของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเลทีห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายไม่มีที่อื่นเราจะคาดจะหมายเรื่องของกิเลสนั้นผลักดันออกไปทั้งนั้นแหละที่จะให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของธรรมนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออุบายวิธีการของกิเลสมันผลักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งธรรมแล้วกว้านเข้าไปสูงเงื้อมมือของมันเราก็ไม่รู้โดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหัสมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุนครั้งพุทธกาลบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงไงความหมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวังกิเลสกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังกิเลสยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใส่ใจของเราหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกแต่คือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเริ่มหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาซะอย่างเปื่อยแล้วทั้งที่ยังไม่ตายถ้าถ้าหมายอย่างนั้นนี่เป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นมันผลักมันนั้นออกจากออกนอกลู่นอกทางที่เราไม่รู้สิพระจึงบอกให้ทราบว่านี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มตุ๋นโลกมานานแสนนานแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นทั้งที่มีธรรมคำสอนของพระเจ้ามีครูมีอาจารย์คอยนำสั่งสอนยื่นเครื่องมือให้อยู่ตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเพียรทุกด้านเป็นเครื่องสังหารกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนลงที่ตรงนี้อ่ะไม่ที่อื่นเรื่องกองฟืนกองไฟบ่อเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสำคัญที่จะรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทำใจให้เป็นฟุตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าว่าไม่มีธรรมแทรกอยู่ในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวผลักดันหรือเหยียบย่ำทำลายไปให้ทำแต่ความชั่วช้าละมกอย่างเดียวตกเวลาตายลงไปก็จมลงไปนรกอเวจีนะมีทำเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทางกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีตัวเช่นอย่างเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนานิทาสักดานุภาพโดยความเป็นธรรมมีสมบัติทิ้งคานบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินทร์เป็นไปได้สุดท้ายก็
เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกข์ไปได้เลยนี่อำนาจของธรรมเป็นแค่นี้เราจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจแล้วตื่นกิเลสถูกต้มตุ๋นหลอกมาด้วยความหวังต่างๆนั้นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมหวังกิเลสตัวใดมาทำเราให้สมหวังมีไหมมันไม่เคยมีพอนี่มาพอจะกล้าคนนี้มันหลอกคนนู้นอีกแล้วพอจะกล้าเข้ามาสู่นี้มันหลอกคนนู้นอีกแล้วหลอกคนนู้นอีกแล้วไม่เคยให้อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรสเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสวยความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมีขึ้นชั่วกิเลสแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ปิ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านๆก็ตามเถอะความหิวความหายมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นเท่ากองหนึ่งถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีจะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนะนี่แหละท่านว่านับถีตัณหาสมานาทีความหิวความโหยความทะเยอทะยานอยากอันใดจะเกินตัณหานี้เป็นไม่มีทีนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัณหานี้ได้เลยท่านจึงว่านับถีตัณหาสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีนะทางสุดแล้วเรายังจะหวังอยู่หรือว่าจะเอาความสุขความพอดิบพอดีจากที่เหลือตัณหามันตกแต่งให้อ่ะเคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีฟังสิถ้าเคยมีก็ยังจะพอแสวงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเจอเพราะมันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอก็มีแต่ถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศกังวานอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทำยังไงเอาสร้างความหวังมาจากไหนสร้างความหวังมาจากเหตุไม่มีทางต้องสร้างความหวังจากธรรมธรรมนี่เคยให้ความหวังแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมทางแต่ว่าทำไม่เคยทำผู้ใดให้มีความล่มจมทิพย์หายไปบ้างเลยนี้แต่ความส่งเสริมให้เป็นที่ดีมงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดไปทำเป็นเช่นนั้นสร้างความหวังให้แก่คนมามากขนาดไหนแล้วทำแล้วกิเลสมันสร้างความมุ่งหวังให้คนมามากเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติมาพินิจพิจารณาสติปัญญามีอยู่หุงต้มแกงกินไม่ได้เอาทำไมจะเอามาไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้สตางค์เพียรเอากิเลสให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรมันพาให้จมมากกว่ามากแล้วทำไมไม่เข็ดไม่หลับมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดแต่ตาศีลตาสาเขาไม่เคยสนใจกับอะไรกับทำอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมาเข็ดผู้ที่สำนึกในธรรมสำนึกในโทษพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัตโดยธรรมนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นภัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้บรรดาเส้นหนามที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจที่นี้พิจารณาผมนั้นเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยินดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับก็รับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอำนาจวาสนาเยอะหยิ่งของนั้นไม่มียอมเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบิดมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นวันพันเมื่อการมาประพฤติปฏิบัติแล้วขอจงให้เห็นใจเราผู้อบรมแนะนำสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพวกท่านขนาดไหนแล้วก็นำอันนี้เข้าไปพิจารณาตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสารตัวเองเห็นแก่ตัวเองโดยอัตโดยธรรมมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างธรรมกับใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแท้ภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรพส่วนแล้วเอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรามีเวลาเรามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ร่อยหรอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีนึงตาย2องค์3องค์ก็มีแล้วเห็นไหมเมื่อตอนต้นปีนี้ก็หลวงปู่คำดีตอนปลายปีนี้อีกก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าเป็นครั้งพุทธกาลน่าจะพูดว่ายังไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์จะพูดว่าไง
นอกจากพวกหูหนวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกับอัตถธรรมเท่านั้นมันจึงจะขยักขยั่งในคำว่าพระอรหันต์อรหันต์มันจะดิ้นล้มดิ้นตายด้วยความกระเสือกกระสนเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสนใจไปนั่นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอรหันต์อรหันต์แล้วทำไมจะไม่กระหยิบยิ้มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรที่เป็นอรหันต์เป็นศาสดาของโลกเป็นองค์เช่นไรสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไรเป็นตัวเสน่ห์จันทร์ไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูดของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรทำไมใช่จะเคารพกิเลสจนไม่มีตับไม่มีภูมิให้มันกินให้มันยัดแบบเอาฟังให้ถึงใจที่ท่านทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทำไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้แต่กิเลสมันเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงๆมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความอิจฉาพยาบาทราคะจองเวรความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะล้วนๆเอาให้เห็นกันสิคุณค่าของกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไงในหัวใจเราดวงเดียวนี่ให้ชัดเนี่ยหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนครูบาอาจารย์มีหลายท่านในองค์นั้นก็เฉลี่ยเกียรติจางกันไปตามอัธยาศัยของตนจะไปหาครูอาจารย์อะไรก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูอาจารย์ที่ให้กันแนะนำสอนตลอดการพาดำเนินก็ไม่แสดงหูแสดงตาเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติผู้พาดำเนินปฏิบัติที่ราบเรียบที่สุดก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านถึงจะแฝงไปบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในบทเรียนของท่านนี่มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองค์นั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นนั่งอยู่ตรงนั้นกับครูบาอาจารย์ตรงนั้นเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าภาระก็พอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับมีทีนี้หมดไปทำไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษที่โสเป็นทองตั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งจะหมดไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรอเวลาอยู่กับครูอาจารย์เอาให้จริงจังๆสิมันจะเป็นยังไงแถมให้ได้ทำนี่ได้ถึงใจดูสิจะเป็นยังไงอยู่กับใครก็มันไม่สนิทใจล่ะให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลยหมดเท่านั้นพอนั่นครูอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากตัญญูกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัญญูมหากตเวทีทันทีเลยชวนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวท่านเหมือนอย่างตะกอนเหมือนเด็กที่กำลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นั้นยกไปมีอะไรเทียบอย่างใจของพระหลานที่เห็นคุณเพราะใจของพระรามเทียนคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือเข้าไปเคลือบไปแฝงไปคัดค้านต่างทางบ้างเลยนะเอาให้มันเห็นจริงหัวใจของเราท่านสอนตรงนี้จุดนี้ทั้งนั้นอย่าเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของอาจารย์เราเคยยิ่งเกือบล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรม8มันดีอะไรพี่นายสิมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แน่ฟังสิมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาสรรเสริญโลกธรรม8นี่ก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทำให้สังหารสิ่งนี้ให้มันแหลกแตกกระจายหมดให้เหลือแต่ทำทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนินทาสรรเสริญมีไหมโลกธรรม8มีไหมมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความหวังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความหวังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวนั่นน่ะท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่เรียกว่าธรรมชาติดูตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปหน้าไปไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่จึงเรียกว่าปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจนกระทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกท่านนำมาคิดปฏิบัติเอาละอย่างนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนะพอ